อ้าวเอาแล้วเหรอสวัสดีครับเอฟสวนในบ้านสังกะสีนะครับถือมีดด้วยวันนี้จะมาอธิบายสำหรับเจ้าสองต้นนี้เนาะเดี๋ยวขอน้ำไปทางนี้ก่อนอ่ะวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายสำหรับเจ้าสองต้นนี้ก็เริ่มที่ต้นใหญ่ก่อนเลยแล้วกันต้นนี้นะครับคือพายแอปเปิลพรินเซสนะครับหรือว่าเจ้าหญิงสับปะรดนะครับก็เป็นโคโลกาเซียสายพันธุ์นึงเนาะส่วนต้นนี้คือเจ้าโคโลคาเซียฮาวาเอียนไอสังเกตดูที่ใบนะครับใบเขาจะดำกว่าใบเขาจะออกดำเล็กๆอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่เจ้านี่ครับสายพันธุ์เขาชื่อตามนี้เลยฮาวาเอียนไอใบจะหยักนะฮาวาเอียนไอจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะคล้ายฮาวาเอียนไอก็คือเจ้าแบ็กลันเนอร์เจ้าแบ็กลันเนอร์อ่ะที่สุดลองไปถ่ายต้นนู้นเจ้าแบ็กลันเนอร์จะเป็นต้นนี้นะครับกระดูกจะคล้ายๆกันใบหยักเหมือนกันใบจะหยักๆเห็นไหมหยักๆที่หลังใบนะครับหน้าใบจะเป็นสีเทาต้นนี้ผมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะจะให้ดูไม้ฟอร์มพอๆกันอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับใบเขาจะออกเทาด้านกระดูกเส้นเป็นสีเทาก็จะเหมือนเจ้ามาเดล่าช็อปปี้คูเนาะที่เคยอธิบายนะแต่ใบเขาว่าจะเป็นลอนนะเป็นรอนเป็นคลื่นทุกใบครับเป็นรอนเป็นคลื่นหมดอันนี้อาจจะแดดแรงหน่อยนี่นะครับแล้วก็กระดูกเป็นเส้นสีแดงเลือดหมูเนาะออกแดงดำมากกว่าเนาะชิสุเนี่ยอ่ะกระดูกเส้นหลังจะไม่เหมือนกันใช่อ่ะเดี๋ยวตัดใบทิ้งไว้เหมือนกันจะมาอธิบายเจ้า2ต้นนี้อธิบายเจ้า2ต้นนี้ก็คือเจ้าฮาวาเอียนไอกับเจ้าหญิงสับปะรดนะครับจะมาตัดทั้ง2ต้นเลยแต่วันนี้จะตัดเจ้าต้นนี้ออกก่อนเพราะว่าจะเปลี่ยนกระถางส่วนมาดูใกล้ๆเจ้าหญิงสับปะรดเนี่ยจะตัดหน่อยากนะและชำก็ยากหน่อยนะครับเห็นไหมครับหน่อก็จะชิดต้นแบบชิดเยอะมากและตัดชำมันจะยากหน่อยเนาะต้นนี้เดี๋ยวตัดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเราจะมาตัดต้นนี้มาตัดเจ้าต้นฮาวาเอียนไอโอเคเดี๋ยวขอฉีดน้ำหน่อยขอฉีดน้ำก่อนนะครับเบลครับขอกระมังได้ไหมลืมบอกกระมังดำครับฮาวาเอียนไอครับเจ้าต้นนี้นะครับกระมังใหญ่ครับขอกระมังใหญ่เลยถือมาได้ไหมออกได้ไหมใส่กระมังนี้เลยเดี๋ยวต้องฉีดดินออกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่มาโอเคครับฉีดกันนะเห็นไหมฉีดเอาหน่อมันก่อนนะครับเจ้าฮาวาเอียนไอนะครับก็เป็นไม้ตระกูลโคโลคาเซียนะครับจะให้เป็นหน่อนะครับเป็นหน่อซะมากกว่านะจะเป็นลักษณะหน่อไม่ได้ให้ไหลนะครับให้เป็นหน่อก็เปรียบเทียบก็เหมือนเจ้าแบ็คโคลนะครับมิลกี้เวย์แล้วก็ไม้ตระกูลหน่อเนาะไม่มีไหลนะครับไม่เหมือนฟาโรนะครับเดี๋ยวฉีดหน่อจะกระเด็นนะวันนี้มารื้อหน่อนี้กันเดี๋ยวที่สุดจะตั้งเป็นไทม์แลปส์ไว้ก็ได้เอาเป็นคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ตัดแป๊บเดียวก็ตัดง่ายต้นเนี้ยถ่ายไปเถอะเดี๋ยวไปตัดเอาน้ำก็จะเหม็นๆหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำคลองนะที่เห็นใบอย่างเงี้ยแหละใบเปื้อนๆอย่างเงี้ยคือเปื้อนน้ำคลองนะครับเปื้อนๆมันไม่ได้เปื้อนอะไรนะไม่ได้เป็นโรคนะครับเพราะเปื้อนน้ำคลองนะเราน้ำใส่แปรงก่อนไม้เป็นหน่อเป็นหน่อเอกลักษณ์เขาคือนี่ครับมันให้เหมือนเจ้าลันเนอร์นะครับเอกลักษณ์เขาเห็นไหมครับที่ก้านจะออกสีแดงดำลันเนอร์จะออกเราจะออกแดงโอมเลือดหมูมากกว่าอันนี้จะออกดำนะครับจะออกดำก็จะเปรียบเทียบเหมือนเจ้าพวกบิกินี่ทินนี่หรือพวกตระกูลมิดไนท์จะออกดำดำแดงแดงแต่ไม่ดำจ๋าเหมือนคอรัลนะครับมาตัดหน่อกันโคตรเยอะอ่ะยกทั้งต้นเลย
ยกออกมาเห็นไหมดูรากดิอ่ะดูรากมันนะอันนี้คือชื่อเลยนะ Hawaiian Eye เรามาตัดหน่อกันนะครับไม่ต้องกลัวเขาไม่โซมแน่นอนรากเยอะอย่างเงี้ยเราต้องฉีกรากเขาออกมาอย่างงี้หน่อยเหมือนไม่มีดินแล้วอ่ะเหมือนมีแต่รากอ่ะใช่ไงเราจะมาเปลี่ยนกับถังด้วยไงมันจะมีเส้นตาขึ้นมาอยู่ลงกระเด็นนะครับโอ้โหหน่อมันใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากมันออกไปข้างนู้นด้วยถ้ามันหน่อยใหญ่เนี่ยนะผ่าเลยครับเดี๋ยวต้องผ่าหัวมันตรงนี้ชิบชิบชิบดึงเขาออกมาไม่ต้องกลัวไม่ตายแน่นอนรากเยอะขนาดนี้นะครับข้างในเราก็มีวัสดุเป็นหินด้วยนะวัสดุก็ปกติครับเหมือนที่เคยทำใส่กระถางใหญ่เนาะผมก็จะใช้เป็นดินจามจุลีนะครับนี่นี่เลยเห็นไหมแผลที่ตัดรากอ่ะ1ต้นวางไว้ก่อนใส่กระถางดำดีกว่าหนึ่งต้นน้ำท่วมอีกแล้วตัดต้นไม้น้ำท่วมทุกทีต้นที่สองเห็นไหมมีติดเขี้ยวด้วยมีจะมีตุ้มตามอยู่ตรงนี้ตัดตรงนี้จับดูครับว่ารากเขาอยู่ตรงไหนจับเห็นปุ๊บก็ตัดตรงนี้เลยนี่เห็นไหมโดนเขี้ยวไปด้วยหน่อยนึงนี่ต้นที่สองโดนโดนเขี้ยวไปนิดนึงเห็นไหมเนี่ยมันจะปีติ่งติ่งเนี้ยจะเป็นติ่งเขี้ยวเห็นปะเราโดนเนื้อเข้าไปนิดนึงอย่าไปซีเรียสครับปล่อยเขาเดี๋ยวเขารักษาแผลเขาเองหายเองได้อะต้นที่สองอะเห็นไหมต้นที่สองฮาวายเอียนอายถ้าใครหาอยู่นะก็มีอยู่ทำไปเยอะเหมือนกันครับทำไปเรื่อยๆกระแสโคโลตกอย่าไปซีเรียสครับทำใบไม้เราสนุกกับมันนะขายไปครับตัดเห็นไหมมันจะโดนตาอย่างนี้พอดีแต่รากแน่นมากอ่ะใช่รากเยอะทุกต้นเลยรากเยอะทุกต้นเอาแม่ไว้แม่ออกดอกด้วยนี่ไอ้ต้นนี้ผสมกับแบ็กเมจิกไปด้วยนะเนี่ยไม่ใช่แบ็กเมจิกแบ็กโอปอร์ไม่ต้องถามก้อยว่าเอาดอกไปเก็บไว้ไหนเอาหน่อนี่ออกดูดิเขี้ยวมันนะเขี้ยวนะไม่ใช่ไหลมันเป็นไม้ไม่ได้มีไหลนะครับเป็นเขี้ยวออกมาคนงงตัดยังไงวะเห็นหรอวะใช่ไหมให้พี่ตัดไงวะพี่มองเห็นหรอวะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นแล้วครับเราแต่สังเกตเอาว่ารากมันทรงต้นมันไปประมาณนี้เยอะทุกต้นต้นนี้ติดเขี้ยวด้วยอุ้ยใบตัดทิ้งเลยใบหักเลยไม่ดีต้นนี้ติดเขี้ยวด้วยอ้าวมันทำไมขึ้นหลังคามันเห็นอะไรกันอะไรตายอยู่บนหลังคาอันนี้ต้นน้อยต้น
ไม้ใบเขาเสียตัดทิ้งเลยนะครับต้นน้อยแล้วก็ต้นนี้มันเป็นกอติดกับแม่เลยเห็นไหมเนี่ยยิสุนี่เห็นปะมันติดกันเป็นหัวเดียวกันอย่างนี้เราก็ปล่อยเข้าไปอย่างนี้ไม่ตัดนะครับไม่เอาออกปล่อยเขาไว้งี้ไปเลยไหนเขาไปเขาน่าจะเกิดจากการออกดอกไปรอบนึงแล้วอ่ะออกดอกไปรอบนึงแล้วก็ตัดใบทิ้งเนี่ยออกดอกไป1รอบแล้วก็คงแบบว่าจะพยายามสลัดตัวแล้วก็แยกขึ้นมาเป็นอีก1ต้นแล้วก็จะเอาไว้อย่างงี้ให้ดินที่เหลือโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าฮาวายเอียนอายเดี๋ยวขอไปปิดน้ำก่อนนี่นะครับโอเคครับก็นี่นะเราตัดไปแล้วแยกไปได้ทั้งหมดประมาณ5หน่อเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะนี่นะครับก็เหลือต้นแม่เขาไว้เนาะคู่นี้เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็ใช้ผมจะใช้กระถางไซส์นี้เลยใช้กระถางอ่างเนาะที่เรามาล้างเนี่ยเปลี่ยนกระถางไซส์นี้แล้วก็เดี๋ยวเอาให้เขาทำเป็นแม่พันธุ์ต่ออ่ะแล้วก็มาดูเจ้านี่เห็นไหมเจ้าหญิงสับปะรดเดี๋ยวเราจะเติมดินนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดหน่อเดี๋ยวจะเติมดินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้หน่อเขาแยกตัวออกมาอีกนิดนึงถึงจะตัดนะครับจะตัดเพิ่มใบสวยมากเลยเห็นไหมใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกอะมือเปื้อนเลยอะ มือดำเลยอะโอเคครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาตัดเจ้าฮาวายเอียนอายนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเจ้าฮาวายเอียนอายลักษณะเด่นเป็นยังไงใบเขาจะคล้ายๆตัวหญิงสับปะรดนะก็ให้เพื่อนๆไประวังกันด้วยเนาะเพราะว่าฟอร์มเด็กๆเนี่ยมันมีฟอร์มเด็กๆเนี่ยมันจะเขียวเหมือนกับเจ้าหญิงสับปะรดเลยนะครับอ่ะชิสุลองหยิบต้นเล็กให้หน่อยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับก็เป็นเจ้าฟอร์มเด็กๆของเจ้าฮาวายเอียนอายมันจะเหมือนกันไหมเห็นไหมจะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับกับฟอร์มเด็กๆของเจ้าหญิงสับปะรดคล้ายๆกันเลยเห็นไหมก็ระวังนะครับก้านเขาจะเหมือนกันเลยก้านจะคล้ายๆกันเลยนะแต่เจ้าหญิงสับปะรดน่าจะออกแดงกว่านิดนึงเจ้าหญิงสับปะรดเนี่ยจะต้องดูเส้นกระดูกเขานะหลังใบก็คล้ายๆกันเห็นปะหลังใบก็คล้ายกันหน้าใบก็คล้ายๆกันอ่ะดูดิหน้าใบก็คล้ายๆกันระวังโดนหลอกกันนะเอามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2ต้นนี้นะครับกับเจ้าตัวฮาวายเอียนอายกับเจ้าหญิงสับปะรดก็คือเจ้าตัวPineapple Princess นะครับโอเคก็วันนี้คลิปสั้นๆเปรียบเทียบให้ฟังและตัดหน่อสำหรับวันนี้ก็ลากันแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างให้ด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกิ้งๆๆด้านบนนะครับโอเคครับวันนี้ลากันแล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย